็ทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วกับลุงกำพลในวันนี้ที่ได้มีโอกาสกลับมารายงานข่าวให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งเนื่องจากในคลิปที่แล้วเนี่ยได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวล่ะไอ้กำพลในร่างปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเอองั้นลุงกำพลรายงานข่าวต่อไปก็แล้วกันส่วนไอ้เด็กชายกำพล2คนน่ะเหรอโอ้ยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไม่ทำไมทำกับหนูแบบนี้ในวันนี้เนี่ยลุงก็ต้องขอพูดตรงๆเลยว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่ากับคู่เมื่อวานสักเท่าไหร่ถึงแม้จะมีคู่ที่ทุกคนรอคอยอย่างดาลัสกับซันเนี่ยมาเจอกันแต่ว่าโอ้โหดูสิแต้มมันขาดซะเหลือเกินฟินิกซ์ซันชนะขาดตั้ง20แต้มจะให้ดูอะไรแต่โชคยังดีหน่อยที่คู่นี้เนี่ยมันมาขาดในช่วงควอเตอร์ที่4แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดาลัสเองก็ทำได้ดีเหมือนกันนะจบครึ่งแรกพวกเขาขึ้นนำอยู่นิดหน่อยประมาณ60-58แต่ว่าดูเหมือนจะมีแค่ลูก้าคนเดียวเลยที่ได้เล่นออกในเกมนี้จนถึงขนาดโค้ชยังเจสันคิดเนี่ยยังออกมาบอกเลยว่าโอ้ให้ลูก้าเล่นแบบนี้คนเดียวเนี่ยมันไม่ได้เอ้าเจสันคิดก็ไหนเป็นโค้ชไงอันนี้กวนตีนหรือยังไงเนี่ยก็ทะลุอยู่แล้วว่าเล่นแบบนี้ไม่ได้ก็สั่งแผนอื่นสิมาทุกคนมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลุงกำพลเนี่ยจะพาดูสถิติง่ายๆตรงนี้นิดนึงนะคือลูก้าเนี่ยยิงตลอดทั้งเกมเนี่ยทั้งหมด22ครั้งแล้วคนที่ยิงมากที่สุดของทีมอันดับที่2เนี่ยคือเจเรนเบนสันยิงทั้งหมด12ครั้งดูสิคนที่ยิงมากที่สุดในทีมอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยยิงห่างกันตั้ง10ครั้งเนี่ยในขณะที่สเปนเซอร์เดวินดี้อันดับที่3เนี่ยก็อยู่ที่10ครั้งแต่ก็นะถ้าหากว่าดูตามสถานการณ์แล้วเนี่ยก็พอเข้าใจได้เพราะว่าทั้งเจเรนเบนสันแล้วก็ทางด้านของสเปนเซอร์เดวินดี้เนี่ยมันยิงลงกันแค่คนละ3ลูกเท่านั้นเองแบบนี้ถ้าหากว่าลุงเป็นลูก้าลุงก็ยิงเองนั่นแหละเว้ยแต่พูดถึงของแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องให้โอกาสกันหน่อยจะไปตัดสินกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ดูอย่างเกมที่แล้วของเดวินบูเกอร์ดิโอ้ยเล่นเงาจะตายชักยิงยังไงก็ไม่ลงยิงทั้งหมด20ครั้งลงไปแค่7แต่พอมาในเกมนี้เนี่ยพอได้ยิงเยอะๆอ้าวรู้สึกมีความมั่นใจในเมื่อเพื่อนให้เล่นแล้วก็ต้องเล่นต่อไปจนทำให้ในวันนี้เนี่ยบูเกอร์กลายเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดของทีมเลยเก็บไปทั้งหมด30แต้มรอเท่จนเมียที่บ้านน่ะร้องกรีดไอ้ผู้จัดการแต่ก็นั่นแหละนะถึงแม้ว่าเดวินบูเกอร์เนี่ยมันจะเล่นดีขนาดไหนก็ตามแต่มันก็ต้องโดนรัศมีของพระเจ้าอย่างคริสพอเข้ามาครอบงำอยู่ดีมันก็เป็นเพราะว่าในช่วงโควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยคริสพอยิง6ลูกลงติดเลยแม่เสียดายมาพลาดลูกสุดท้ายลูกเดียวไม่งั้นจะทำเพอร์เฟกต์ยิง7ลง7เลยนะเรียกว่าแย่งความหล่อเท่ของเดวินบูเกอร์ไปแบบเต็มๆว้ายอยากได้เป็นผัวจังเอาอีนี่นี่หลายทีแล้วนะเอ้าจะมาบ่นอะไรก็ที่มึงได้กูเนี่ยเพราะว่ามึงยิงลงเยอะกว่าเบนซิมอนไม่ใช่เหรอสำหรับคนที่ไม่เข้าใจมุกนี้เนี่ยแนะนำให้ติดตามช่องนี้ต่อไปกด Subscribe สิเว้ยจะได้รู้เรื่องมัดจะได้ไม่ต้องมาอธิบายมุกอะไรซ้ำๆและสำหรับฟอร์มเตอร์ของคริสพอลในตอนแรกมันจะไม่ไฮป์ขนาดนี้เนี่ยถ้าหากว่าก่อนหน้านี้คริสพอลเนี่ยไม่เคยยิง14ลง14ลูกตอนที่เจอกับทีมนิวออร์ลีนส์พิลิแกนพอมาในเกมนี้ทำได้อีกโอ้คนก็เลยรู้สึกว่าป๊าดนี่มันเทพพระอาทิตย์ของจริงหรือเปล่าวันนี้คู่แข่งลูฟี่เลยนะเนี่ยอะไรจะกลับชาติมาเกิดได้ดีขนาดนี้เหมือนจะแผ่วแล้วก็ไม่แผ่วนะนี่ขนาดว่าอีก2วันเนี่ยอายุจะ37แล้วนะคริสพอลยังสามารถโชว์ฟอร์มได้ขนาดนี้เนี่ยนักข่าวเนี่ยก็เลยต้องไปถามกันหน่อยว่าเฮ้ยคริสพอลพี่มีดีอะไรเหรอทำไมถึงแปลงร่างกายเป็นเกียร์5เป็นเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ได้ขนาดนี้อ๋อไม่มีอะไรมากฮะผมแค่สั่งหมูกระทะของร้านไฮโซหมูกระทะเข้ามากินเท่านั้นเองเพราะว่าร้านเขาเนี่ยใช้แต่ของดีนะฮะถ้าหากว่าไม่เอามันเนี่ยเราก็สามารถสั่งได้ว่าเอาแต่หมูล้วนเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่มีไขมันแล้วก็รักษาสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมไอ้อย่าเพิ่งกดอันซับกันนะจ๊ะทุกคนอันนี้ลุงก็ต้องขอขายของนิดนึงถือว่าเป็นมุกบริษัทก็แล้วกันนะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคริสพอลเองก็ตอบสั้นๆง่ายๆเหมือนกันนะบอกว่าแค่ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ลดน้ำหนักอันนี้ลุงเองก็ต้องขอบอกแล้วหลานทุกคนเหมือนกันนะว่าคริสพอลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ทำเหมือนเลบรอนเจมส์นั่นก็คือใช้เงินประมาณ1ล้านเหรียญต่อปีในการที่จะจ้างคนให้มาช่วยดูแลร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องเทรนนิ่งเรื่องการหลับการนอนสารพัดมันก็เลยทำให้คริสพอลนี่สามารถยืนระยะได้นานขนาดนี้และตัวเขาเองก็บอกว่าการพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลิกเสพดราม่าหมอปลาแล้วก็พักกาตกตอนดึกๆได้แล้วแต่ถึงแม้ว่าผลงานการเล่นของคริสพอลในวัยใกล้37เนี่ยจะดูโดดเด่นมากขนาดไหนก็ตามแต่ดิวินบูเกอร์ก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยพวกคุณรู้สึกประทับใจรู้สึกตื่นเต้นที่คริสพอลสามารถทำได้แบบนั้นยังไงครับแต่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเพราะว่าคริสพอลเนี่ยสามารถทำได้แบบนี้บ่อยจะตายพวกเราเห็นจนชินแล้วล่ะเอาเป็นว่าไอ้บูเกอร์เนี่ยมันก็อวยเพื่อนร่วมทีมนะแต่แค่พูดลีลายึกๆๆหลอกให้หน้าตบเฉยทีนี้เนี่ยเรามาดูฝั่งของคู่แพ้อย่างลูก้ากันหน่อยดีกว่าที่ถึงแม้ว่าในวันนี้จะสามารถโชว์ผลงานได้ดีทำได้ตั้ง35คะแนนแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฟิลโกสูงถึงเกือบ 60% และที่สำคัญยังสามารถแซงหน้าไมเคิลจอร์แดนในการเป็นผู้เล่นที่สามารถทำแต้มเฉลี่ยได้มากที่สุดในรอบเลย์ออฟอีกด้วยในนั้นก็พูดถึงสถิติกันแล้วเนี่ยลุงก็เอาตัวเลขมาฝากกันหน่อยดีกว่านะเนี่ยกับ10อันดับนะอันนี้กี่อันดับเนี่ยเดี๋ยวลุงขอดูดีอ๋อ14อันดับเลยแล้วโอ้ยเอามาให้เยอะจังเลยขี้เกียจพูดแล้วเนี่ยถ้าลุงไม่พูดผมอ่านให้มึงไปไกลเลยเนี่ยเด็กเวนกูบ่นไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวกูอ่านให้คนดูเหมือนเดิมแหละอ่ะดูแหกตากันเราเองก็แล้วกันนะอันดับหนึ่งนี่ลูก้านะมีค่าเฉลี่ย 33.5 แต้มต่อเกมอันนี้นับแต้มเฉลี่ยเฉพาะในรอบเพลย์ออฟนะรอบฤดูกาลปกติไม่ต้องไปสนใจมันนะนี่อันดับที่2ไมเคิลจอร์แดนอันดับที่3อเลนไอเวอร์สันอันดับที่4เควินดูรันอันดับที่5เจอรี่เวสแม่งเสียดายนะเจอรี่เวสนี่ทำแต้มเยอะมากนะแต่ว่าเราเกิดไม่ทันไงถึงแม้ว่าลุงจะอายุเยอะแล้วแต่ว่าเจอรี่เวสในตอนนั้นยังหนุ่มๆลุงอาจจะยังไม่เกิดซะด้วยซ้ำไปแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะรู้จักเจอรี่เวสมากกว่านี้แล้วก็สมัครสมาชิกเซฟเพราะว่าลุงเนี่ยกำลังจะทำประวัติของเจอรี่เวสเป็นรายต่อไปแล้วนะอ้าว
แต่ไหนตอนแรกลุงบอกว่าลุงจะทำเควินกันอ้าวไอเด็กเวนนี่มันจะไปพูดทุกอย่างให้เขารู้ก็ได้เฮ้ยอย่าไปสนใจเด็กมันพูดไปเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะเจอรี่เวสนะเจอรี่เวสไม่ใช่ยังไม่ใช่เควินแกเน็ตนะและสำหรับซีเฟนเคอรี่ที่ทุกคนชื่นชอบที่ทุกคนอยากได้เหมือนชุดโกโกวานั่นก็อยู่ที่อันดับ14อยู่ที่ 26.5 แต้มนั่นเองอันดับที่6เลบรอนเจมส์อยู่ที่ 28.7 แต้มชนะเคอรี่นะจ๊ะเดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์อีกว่าอ้าวเคอรี่อยู่ตั้งอันดับ14ทำไมพูดถึงเคอรี่เลบรอนเจมส์อยู่อันดับต่อไปไม่เห็นพูดเลยติงเคอรี่หรือเปล่านู่นนี่นั่นไม่เงยเห็นแล้วอยากตบปากลุงกำพลอย่าพูดคำหยาบเยอะสิครับเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่เข้าสปอนเซอร์ถ้ามันจะเข้ามานานแล้วแหละวงการบ้านเมืองไทยถามว่ามันจะเริ่มป่านนี้กูรวยไปนานแล้วโอเคไหมช่องของเรานี่มันเลยจุดจะมาขอสปอนเซอร์คนนานแล้วตอนนี้เนี่ยขอพูดแยบนิดๆหน่อยๆก็แล้วกันนะเมื่อกี้ลุงกำพลเขาพูดเซานะครับท่านผู้ชมทั้งหลายสปอนเซอร์ยังเข้าได้นะครับนั่นแหละท่านผู้ชมที่ลุงปูมาขนาดนี้เนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าถึงแม้ว่าลูก้าจะเล่นดีขนาดไหนในวันนี้แต่ก็จะมีจังหวะหัวร้อนเหมือนกันกับคนดูในสนามซึ่งในช่วงคอร์ตที่3ตอนที่ลูก้ากำลังจะเดินเข้าไปในห้องล็อกเกอร์รูมนั้นอยู่ดีๆลูก้าก็หันหลังมาเหมือนจะมีเรื่องกับแฟนๆซึ่งตรงนี้ทนายของลูก้าก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าไอ้แฟนคนนั้นเนี่ยมันพูดเสียหายหยาบๆคล้ายๆใส่ตัวเขาแฟนบ้านคนนั้นเนี่ยเขาด่าเสียหายใส่ผมแต่ผมจะไม่พูดหรอกนะว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นคำหยาบมากแฟนบ้านหลายคนเนี่ยชอบตะโกนด่านักบ้านนะครับเพราะพวกเขารู้ดีว่าพวกเราในฐานะนักบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้เพราะถ้าหากว่าโดนตอบโต้เนี่ยก็โดนปรับอีกซึ่งถ้าหากว่าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยผมก็คงไม่สนใจหรอกครับแต่ว่าผมบอกเลยครับว่าตอนนั้นน่ะผมโมโหมากเลยฮะเพราะว่าผมสั่งหมูกระทะไฮโซแต่ว่าแก๊ปก็มายกเลิกออเดอร์แล้วทีนี้เนี่ยคนดูในสนามพูดได้แย่ใส่ผมอีกมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยของขึ้นนะและนี่คือช่วงคำถามง่ายๆจากลุงกำพลท่านผู้ชมคิดว่าแฟนฟินิกซ์ซันคนนั้นพูดว่าอะไรจนทำให้ลูก้าของขึ้นขนาดนั้นข้อที่1ลูก้าไอ้กากเอ้ยข้อที่2ลูก้าไอ้นาประยุทธ์และข้อที่3ถ้าทักษิณดีจริงจะหนีออกนอกประเทศทำไม